วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับชาแนลของปั๊บกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับของใหม่นะที่ปั๊บได้มาจากเซเว่นนะคะก็คือตัวเปปไทด์บูสเตอร์อันนี้นะคะเห็นไหมเป็นแอมพูช็อตนะรู้สึกว่าน่าสนใจนะคะเลยหยิบมาลองแล้วเดี๋ยวเอามาใช้พร้อมๆกันให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่านะคะเขาจะให้มาทั้งหมดเนี่ย3แอมพูนะคะมีสูตรเรตินอล A เปปไทด์แล้วก็พอลิสนะคะอันนี้59 บาท3สีแบบนี้นะคะซึ่งแอมพูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวบำรุงที่แบบเข้มข้นมากๆนะคะก็เลยเวลาใช้แอมพูเนี่ยเวลาได้แอมพูมามันก็จะแบบเล็กๆแต่มันจะเข้มข้นลองดูก่อนว่าแกะยังไงเขาบอกว่าหักขวดแอมพูบริเวณคอขวดก็คือสีเขียวเนี่ยนะคะเป็นสูตรเรตินอล A นะคะซึ่งจะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะเขาเขียนมาแล้วก็สีม่วงเนี่ยเป็นสูตรเปปไทด์นะคะคือความอ่อนเยาว์แล้วก็สดใสให้กับผิวส่วนสีฟ้าเนี่ยก็เป็นสูตรพอลิสนะคะก็คือช่วยให้รูขุมขนกระชับเรียบเนียนขึ้นเราเอาเปปไทด์มาหักดูกันก่อนแล้วกันเนาะเขาบอกว่าหักบริเวณคอขวดนี้นะขวดเป็นพลาสติกนะคะคือขวดเขาอ่ะมันหักแล้วจะใช้ต่อไม่ได้แล้วนะคะก็คือหักปุ๊บใช้เลยนะอ่ะทาลงไปเลยแล้วกันก็มีกลิ่นเป็นกลิ่นเป็นน้ำหอมอ่อนๆนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ว่ารู้สึกว่าข้างในมันยังมีเหลืออยู่เลยนะคะแต่มันใช้ไม่ได้แล้วนะคือหมายถึงว่ามันเก็บไว้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะขวดมันหักก็คือหักทิ้งเลยนะขวดละ1 กรัมนะคะ1 กรัมก็คือ1 ml เนาะก็คือถ้าใครใช้หมด1แอมพูก็ทั่วหน้านะแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องหวังผลอ่ะมันคิดว่าในราคาเท่านี้อ่ะคือซื้อมาอันนี้59 บาทเนาะมันก็คงจะไม่ได้อะไรมากแต่ว่าถือว่ามันเป็นแบบเป็นสกินแคร์ที่แบบมีกิมมิคให้เราได้เล่นอะไรแปลกๆนิดนึงนะก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าจะแบบใช้หวังผลอ่ะคงจะไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเท่าที่ทางไปบนหน้ามันก็ชุ่มชื้นตอนนี้รู้สึกได้แค่ความชุ่มชื้นอย่างเดียวนะคะถ้าไปจะไปหวังเรื่องแบบลดเลือนริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยคงจะต้องใช้กันไปยาวๆใครที่แบบอยากลองก็คือไม่เสียหายที่จะซื้อมาลองนะปั๊บรู้สึกว่าเขาจะมีอีกสีหนึ่งอันนี้คือมันเป็นถุงสีม่วงนะคะมาในแพ็กเกจสีม่วงเขาจะมีแพ็กเกจสีชมพูที่เน้นในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแต่ว่าปั๊บเลือกในสูตรผิวกระชับมานะมาพูดคุยให้ฟังว่าตอนนี้ที่เซเว่นนะมีสกินแคร์ใหม่นะคะที่น่าลองนะใครที่อยากลองในราคาแบบเบาๆนะคะก็ไปลองหามาเล่นกันดูได้นะเผื่อจะชอบกันนะคะไม่แน่ใจว่าเขามีแบบไซส์ที่มันเป็นแบบหลายๆอันหรือเปล่านะหวังว่าจะชอบกันนะคะยังไงไปหามาเล่นดูนะที่ 7-Eleven นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย